พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังสยโยใครควรก็ต้องจึงทำดีกว่า สุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิจใจหรือพินิจโดยรักพิทักษ์โดยใจก็ดีวันนี้เราก็บุญทันอัตกรรมโหนวัดปือป่าบึงวังยาว ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้พบปะเป็นวันศุกร์ที่16เดือนธันวาคม2565เป็นวันแรม8ค่ำนะวันนี้นะเป็นวันพระ8ค่ำเดือน1พรุ่งนี้ก็เดือนอีกไม่5-6วันก็หมดเดือนหนึ่งแล้วอย่างนี้ทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจที่สุดก็เข้าใจเรื่องของตัวเองวางคิวงานให้ถูกวางแผนชีวิตให้เป็นถ้าวางแผนชีวิตได้เป็นจะยุ่งเลยนะวางแผนแต่ละวันเรามีภารกิจอะไรบ้างคิดถึงคำหนึ่งคำหนึ่งเฉยๆยังไม่พอคิดถึงตรงนั้นคิดถึงตรงนี้ถึงวันถึงเวลาแล้วก็เดินเกมให้ถูกเพราะว่าเดินเกมให้ถูกในที่นี้คือหมายถึงว่าเราวางแผนไว้ก่อนแล้วไงเราวางแผนไว้ก่อนเราจะต่อตรงไหนเราจะเติมตรงไหนก็วางแผนไปแล้วถ้าไม่การไม่ใช่การวางแผนให้ครับบางทีมีโอกาสที่จะผิดพลาดเราทำความเข้าใจดูเท่าทันอารมณ์ของตัวเองเป็นผู้มีสติอย่าดำเนินชีวิตแบบผู้ประมาทประมาทเผลอเลยและยุ่งนะถึงแก่ความหายนะได้เวลาก็พุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธนะอยู่กับพุทโธตั้งอกตั้งใจอยู่กับพุทโธให้ได้มีพุทโธในหัวจิตหัวใจมีคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจคนเราสัตว์โลกถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็บุญแล้วนะเป็นบุญมากเลยเป็นบุญมากโคเลย อย่าให้ความชั่วเข้ามาฝังลากลึกในหัวจิตหัวใจของเราอย่าให้ความชั่วเข้ามาฝังลึกในสมองของเราเนาะกำจัดให้ได้ขับใช้ไล่ส่งขับใช้ไล่ส่งส่งไปให้ไกลเลยนะส่งไปให้ไกลเลยถ้าไม่ส่งให้ไกลก็หมายถึงว่าฆ่าทิ้งฆ่าความชั่วนะฆ่าความชั่วฆ่าความโกรธฆ่าความโลภโกรธหลงทั้งหมดเลยห้ามหันเลยอะไรไปเชียดเฉียนใช่ไหมก็ปัญญานี่แหละปัญญาทั้งแหลมทั้งคมปัญญาดีนี่นะปัญญาเราดีเราขับไล่ใช้ส่งได้ผักใช้ไล่ส่งไปหนีไปตรงนี้แหละถึงวันถึงเวลาแล้วก็เราเอาตัวนี้เอาหัวจิตหัวใจหนีเลยนะหนีจากความชั่วไม่ใช่เอากายหนีเฉยกายมันก็ต้องหนีแหละต้องหนีแหละถ้าเจอเพื่อนไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะคบต่อไป
ความชั่วที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราก็เช่นกันเราอย่าเอื้อกับมันเลยอย่าเอื้อกับมันอย่าเอื้อความชั่วนั่นเลยมีน้ำใจเอื้อเพื่อไปกับเพื่อนที่เคยมาร่วมโลกเดียวกันนี่ไม่เป็นไรเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วถ้าเรามีสติจริงๆเรารู้ละเอียดอยู่นะถ้าเราไม่ประมาทรู้ละเอียดจริงๆรู้ละเอียดท่านถึงกล่าวถึงว่าสติปัญญามันหลักแหลมเหลือเกินเนาะมันหลักแหลม ฐานหลักมั่นคงฐานของใจเรามั่นคงเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็ตามมาถ้าหลักเราไม่ดีหลักกายหลักใจไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีขาก็อ่อนเมื่อยล้าด้วยการทำการทำงานก็ดีด้วยกันมันจะหมดสภาพมันจะเสื่อมก็ดีแล้วก็ดีแต่จิตใจขอให้เข้มแข็งนะจิตใจเข้มแข็งสู้ต่อไปล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้สู้ได้สู้ได้พละกำลังเรามีอยู่พละกำลังเรามีถ้ามันมีแล้วก็หมายถึงว่าดับลงเอาไว้ที่นี่พละกำลังมันควรที่จะบำรุงรักษาเอื้อหนุนหรือว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทานข้าวได้ก็มีกำลังทางกายบอกหมอบอกว่าอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะยาเพียงแต่นั้นเฉยแต่ถ้ากำลังใจเราดีกำลังกายเราดีทานข้าวได้เท่านั้นเนี่ยทานข้าวได้ถ้าทานข้าวไม่ได้แล้วหมดเลยทีนี้หมดกำลังแล้วผ่านไปวันหนึ่งก็แย่แล้วถ้าเกิดใจเราไม่เข้มแข็งด้วยทีนี้จิตใจไม่เข้มแข็งด้วยไปหมดเลยทีนี้คิดถึงคำนึงอยู่เสมอวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาโดนต้มไหมนี่โดนหลอกไหมนี่โดนเพื่อนหลอกไหมไม่โดนเพื่อนหลอกก็โดนจิตของตัวเองเนี่ยหลอกตัวเองใจของตัวเองนั่นแหละมันหลอกตัวเองบางทีมันเล่นเราจะหมดสภาพเลยนะจิตใจนี่จิตใจมันหลอกกายไงอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ด้วยกันกายกับใจถ้าไม่มีใจก็เอายุ่งเลยแต่ใจมันหลอกกายไงมันหลอกไปทำโน่นทำนี่มันหลอกไปหาความพอดีไม่ได้เกณฑ์ความพอดีที่นี่หลักเกณฑ์แห่งคุณงามความดีเกณฑ์มันมีหลักเกณฑ์หลักการของมันอยู่เราพอต้องมาเตรียมให้ดีเตรียมการวางแผนทุกเรื่องเลยนั่งตื่นขึ้นมาหลวงพ่อพบตอนเช้าฟังตอนเช้าของมันก็ตรงกับการกับเวลาถ้าฟังตอนบ่ายก็ให้เข้าใจติดตามตอนบ่ายก็จะเข้าใจอะไรลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงตัวของมันลงตัวของมันอันนี้พอดีแล้วแหละพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกลางวันบางคนก็ชอบกลางคืนบางคนก็ชอบนอนบางคนก็ชอบนั่ง
บางคนก็ชอบเดินแต่ทั้งหมดก็จะใช้ครบทั้งหมดนั่นแหละทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละแต่บางคนเกิดขึ้นมามีกรรมจำแนกพิการมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ได้เดินไม่ได้เดินมีความสุขไม่เขาไม่มีความสุขหรอกเหมือนกับหลวงพ่อทำงานที่สถานพินิจก็ดีทำงานที่สวทก็ดีทำงานตามคลื่นวิทยุต่างๆก็ดีแล้วก็อีกอย่างที่น่าคิดมากก็ไม่ได้โรงเรียนพิเศษโรงเรียนพิเศษมหาสารคามปีนี้ก็มีนั่นเหมือนกันนะมีบิณฑบาตปีใหม่ถ้าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมามีเหมือนกันนี่หมดไปแล้วระงับเพราะสถานการณ์โควิดแต่ปีนี้ไม่น่าจะระงับบิณฑบาตปีใหม่นะทำบุญปีใหม่กันแม้แต่ที่สวทก็เหมือนกันก็ทำบุญกำหนดขึ้นมาแล้วบอกหลวงพ่อแล้วไม่ใช่บอกอนิมนต์ด้วยอะไรลักษณะก็ทำงานร่วมกันนะเนาะทำงานร่วมกันเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงคำหนึ่งถึงมากเลยก็แนวทางหรือวิถีชีวิตแนวทางชีวิตของเรานั่นแหละมันจะสิ้นปีแล้วเนี่ยเราดีขึ้นขนาดไหนพูดถึงเรื่องดีขึ้นนะไม่ใช่ดีหมดเลยเหลือแต่อย่างอื่นอันนี้ยุ่งเลยให้ทำความเข้าใจให้ทำความเข้าใจถ้าดีมันหดหายเราค้าขายขาดทุนสมมติเราค้าขายขาดทุนทำมาหากินนะค้าขายขาดทุนเราคำนึงถึงคุณงามความดีบ้างไหมล่ะคำนึงถึงคุณงามความดีบ้างไหมคุณงามความดีเนี่ยมันคงอยู่ไหมหรือมันหดหายไปไหนเราต้องมาทำความเข้าใจถ้าเราเห็นตรงนี้ก็แสดงว่านั่นคือในส่วนชีวิตของเราก็ลงไปในรายละเอียดได้นะเช็คแต่ละวันถ้าเป็นผู้ไม่ขาดสติก็เช็คทุกฝีก้าวเลยเช็คทุกลมหายใจเข้าออกอะไรลักษณะอย่างนี้เราต้องมาคำหนึ่งคำนวณให้ได้นะว่าขณะนี้เวลานี้เราทำเราก็ต้องดูผลงานใช่ไหมต้องมีบทสรุปทำอะไรก็ช่างทำไปแล้วก็ต้องมีบทสรุปเริ่มต้นทำกลางและที่สุดของมันสรุปได้ไหมนะที่ทำมาประเมินแล้วอ้วนไม่ไปไหนเลยไม่ขยับเลยไม่รุดหน้าเลยมีแต่ถอยหลังไงโอ้โหแบบนี้แย่เลยต้องนึกให้ดีนะต้องทบทวนให้ดีนี่แหละการเดินเกมเดินหมากชีวิตปรับเอาธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตทานข้าวได้ก็ดีแล้วสุขภาพดีแล้วสุขภาพกายดีแต่เหลือสุขภาพใจไหมล่ะสุขภาพจิตเราดูบ้างไหมเราต้องดูเลยนะถ้าไม่ดูแล้วแย่เลยนะถ้าไม่ดูแล้วแย่เลยตรวจเช็คอยู่ตลอดนั่นแหละอย่าไปหลงระเริงว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มีแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วบางทีมีแล้วไปประมาทก็ไม่ได้นะมันการจับใจใช้สอยนะแต่ใช้เกินกำลังก็ยุ่งไหมล่ะถ้าใช้เกินกำลังก็ยุ่งแน่ๆเลยยุ่งเลยนะยุ่งเลยน้องพ่อท่านไงบอกกล่าวว่าชีวิตมันถดถอยไปไหน
มันก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับไปเริ่มศูนย์อยู่เรื่อยอันนี้ไม่ดีเลยถอยกลับไปตั้งศูนย์อยู่เรื่อยยุ่งเลยแต่สุขภาพไม่ดีก็ต้องธรรมดานะก็ต้องดูแลเขาต้องดูแลเขาถ้าสุขภาพจิตเข้มแข็งโอ้ยก็น่าจะชื่นชมอะชื่นชมชื่นชมตรงไหนเราสร้างกรรมมาดีเราสร้างกรรมมาดีเราไม่ได้สร้างบาปมามากท่านเก่ามันมาท่านเก่าไว้เกี่ยวกับศีลเหมือนกันนะไม่เก่าก็พอนึกได้มีแต่เข็นฆ่าเขามีแต่ฆ่าเขาเอาชีวิตเขาชีวิตเราก็สั้นไปใช้กรรมใช้เวรด้วยขโมยของเหมือนกันลักทรัพย์ลักของสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเขาสาปแช่งสาปแช่งแช่งชักหักกระดูกเขาบอกอย่างนี้แล้วทุกวันในที่นี้ที่มันเยอะๆเลยคือหมายถึงว่าคำว่าศีลข้อที่สามกามีสุมิชฌาอันนี้ก็กรรมมหันต์เลยเนี่ยบาปมหันต์กรรมมหันต์เลยอะไรตามมาทุกถึงแก่ชีวิตถึงแก่ชีวิตตายไปเยอะแล้วตายไปเยอะแล้วบาดเจ็บก็เยอะแล้วอะไรจะนะข้อที่สี่ว่าด้วยมุสาวาทห้ามพูดปดห้ามพูดปดคำว่าพูดปดตัวเดียวเท่านั้นแหละมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละหลอกลวงต้มตุ๋นสร้างความวุ่นวี่วุ่นวายแก่คนอื่นสร้างความปั่นป่วนด้วยคำพูดสร้างความปั่นป่วนให้คนอื่นอะไรลักษณะไม่สุขเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเมื่อเรามาทำความเข้าใจแล้วสิ่งที่ควรคิดที่สุดก็ทั้ง 3-4 ข้อรวมทั้ง5ข้อของสุราเมรยะทีนี้เป็นธาตุของสุราเป็นธาตุของยาบ้าเป็นธาตุของสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ยุ่งเลยยุ่งแย่เลยแย่เลยนี่แหละคือนี่คือตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วพ่อก็แวะมาบอกรายการที่อยู่เลยนะวันเสาร์แต่เช้าเลยที5ถึง6โมงเช้าขึ้น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ตอน6โมงถึง7โมงอันนี้มีเสาร์อาทิตย์ที่ขึ้น FM 100จุดขึ้นของเทศบาลนั่นนะขึ้น 100.0 เมกะเฮิรตซ์มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะพังรายการก็มาต่อกันตรงที่มาต่อจากขึ้น97แล้วก็มาขึ้น 100.0 แล้วก็ตอน11โมงวันเสาร์ตอน11โมงวันเสาร์นะทุกวันเสาร์รายการพินิจรักพิทักษ์โดยใจอยู่ที่ขึ้นสวท.มหาสารคามตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงขึ้น 106.0 เมกะเฮิรตซ์จด 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่สวท.มหาสารคามนะก็ติดตามกันแล้วก็ไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยไลฟ์สดตอนนี้หลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อก็ได้เข้ามาไลฟ์สดอยู่แต่บางทีก็เอาไลฟ์สดนี่แหละไปเปิดทีหลังคงไม่ได้มานั่งพูดอยู่ทั้งวันสอนก็สอนเรื่องเดิมๆนี่น้องพ่อนิยมที่จะสอนไม่เป็นนิทานไม่เป็นอะไรให้เป็นเรื่องใกล้ตัวนิทานเราถ้าเราศึกษาจริงศึกษาจริงๆก็เป็นคตินะไม่ใช่ไม่เป็นคติไม่ใช่ไม่เป็นธรรมนะก็สอนให้คนเกิดธรรมในหัวจิตหัวใจนี่แหละเกิดธรรมะในหัวจิตหัวใจของเรานี่เสร็จแล้วทีนี้
วันในเวลาผ่านไปผ่านไปขออย่าให้มาเริ่มศูนย์ใหม่บ่อยนักเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยวิธีคิดก็เหมือนกันอย่าให้มันจิตอย่าให้ใจนี่ไปหลอกกายนะเราต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เป็นถ้าอ่านไม่เป็นก็ยุ่งเลยยุ่งต้องอ่านให้ได้อ่านเป็นด้วยอันนี้ก็จะอยู่ไม่กี่วันก็จะหมดเดือนแล้วนี่จะหมดเดือนแล้วหมดเดือนสิ้นเดือนนี่หายใจทั่วท้องไหมสิ้นเดือนนี่สิ้นปีเป็นต้นจริงๆทำคุณงามความดีมันก็ไม่เกี่ยวกับสิ้นปีสิ้นเดือนอะไรหรอกเราทำเวลาไหนก็ดีเวลานั้นน่ะทำปีนี้ก็ดีทำปีหน้าก็ดีทำวันนี้ก็ดีทำวันพรุ่งนี้ก็ดีในขณะเราต้องคำนึงอยู่เสมอว่านั่นแหละกฎเกณฑ์ของชีวิตนั่นแหละรูปแบบของชีวิตอันนั้นแหละหมายถึงว่าชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นละครนะวะละครจริงอะที่หลวงพ่อว่าละครจริงคนที่เขาแสดงให้เราดูนะคนที่เขาแสดงเราดูเป็นช่วงเป็นตอนเขาจะมีความทุกข์บ้างสุขบ้างสำหรับคนแสดงแต่เราเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจมันชัดเจนให้มันชัดเจนเรื่องของเรื่องคือหมายถึงว่าทบทวนอยู่เสมออย่างที่หลวงพ่อบอกทบทวนอยู่เสมอนั่นแหละถ้าเราไม่ทบทวนโอ้โหยุ่งเราต้องทบทวนด้วยนะมันต้องทบทวนด้วยอย่าลืมอย่าเลอะเทอะตั้งสติให้ดีๆตั้งสติให้ดีๆถ้าเราหลงงมงายเนี่ยหลงงมงายเสียอะไรรู้ไหมเสียทรัพย์ถ้าเราเผลอเลยโดนหลอกก็เสียทรัพย์โดนต้มโดนตุ๋นโดนหลอกลวงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเสียทรัพย์ไม่ใช่เสียทรัพย์ที่เสียใจด้วยเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่มันหายไปไหนหายเลยความรู้สึกดีๆเหมือนกับคนอยู่ด้วยกันนี่แหละความสุขเราคนอื่นคว้าไปซะแล้วอะไรลักษณะจริงๆมันคว้าไปไม่ได้หรอกแต่เราต่างหากที่ไม่ค่อยเข้าใจคือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไปเข้าใจว่าคนอื่นขโมยออกไปแล้วทรัพย์สินเงินทองอาจจะขโมยไปได้แต่คุณงามความดีไม่มีใครไม่มีโจรขโมยไปได้ไฟก็ใหม่ๆอย่างนี้ในเมื่อคนเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทบทวนเรื่องของตัวเองที่สุดก็ทบทวนเรื่องของคนอื่นต้องเข้าใจเรื่องของตัวเองก่อนสรุปง่ายๆก็ต้องเข้าใจเรื่องของตัวเองก่อนต้องเห็นตัวเองต้องรู้ตัวเองตั้งแต่ไงเป็นบุคคลที่ไม่ขาดสติอย่าไปขาดสติออกจากบ้านก็เหมือนกันเราก็เตรียมการเราก็เตรียมใจออกจากบ้านเราขับรถออกไปก็มีบ่อยมากที่เวลานั้นถอยรถบางทีก็ไปทับลูกทับหลานทับนู่นทับนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีเลยต้องดูให้รอบก่อนดูให้รอบครอบก่อนมีสตินั่นเองถ้าขาดสติหายนะจะตามมาความวิบัติจะตามมาถ้าเราขาดสติเป็นผู้มีสติอยู่เสมอนะ
ดำรงชีวิตแบบผู้ไม่ประมาทนะอย่างนี้ก็พูดมานานแล้วก็หลายๆคนก็เข้าใจแต่เวลาไปทำก็เผลอดิมันถึงได้เตือนกันอยู่เรื่อยโอ้เผลอซะแล้วเผลอซะแล้วอะไรลักษณะเผลอซะแล้วถ้ามันเผลอถ้ามันพังมันเผลอก็เตือนตัวเองเตือนตัวเองอย่าลืมเตือนตัวเองแล้วใครจะเตือนใครถ้าพูดถึงธรรมแล้วถ้าเป็นผู้น้อยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ผู้ใหญ่ไงต้องดูแลต้องดูแลต้องประคับประคองต้องประคับประงมเขาบอกที่สุดของมันจะเริ่มโตขึ้นมาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาคนที่เจริญเติบโตแล้วก็รู้จักบุญคุณทีนี้รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณกล่าวถึงพูดถึงกล่าวถึงคนนั้นคนนี้บางทีก็ลืมไปบ้างแต่ในหัวจิตหัวใจก็เช่นกันคนที่ติดตามทางวิญญาณก็มีเยอะเหมือนกันคนเก่าๆทุกวันนี้มันทันสมัยดูที่ไหนก็ได้เราจะเลือกดูอะไรเท่านั้นเองถ้ามันกัดกร่อนหัวจิตหัวใจถ้ามันดูแล้วมันทำให้เราจิตใจเรามันตกต่ำจิตใจมันเสื่อมจิตมันตกใจมันตกก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเสพอย่างยกตัวอย่างสุรายาเมาก็ดีอะไรก็ดียาบ้ายาอะไรก็ดีเจ็บแล้วติดยุ่งเลยกล่าวถึงนู่นทางบรรณาเชือกเลยนะบรรณาเชือกตำบลหนองแป้นอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มีทางนู่นที่วัดหนองตื่นด้วยทางบ้านโคกจังหวะทางเมืองละเอียดแล้วก็บ้านนานกเขียนทางนู้นทางบ้านมาหมอน้องซอนด้วยอำเภอเชียงยืนแล้วก็โยมแม่กลด้วยอยู่ที่บ้านท่าสงขรคนละตำบลมีท่าสงขรแก่งเรื่องจานตำบลตลาดตำบลเกิ่งตำบลราชพัฒนาตำบลท่าตูมแถวนี้ตำบลขวาวเนี่ยอันนั้นคือเมืองมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองแต่ไม่ได้กีดกันด้วยการทำผลงามความดีนะไม่ได้กีดไม่ได้กันให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นมากๆเสริมขึ้นมามากๆเลยเสริมผลงามความดีนี่จะไปเสริมน้อยนะเสริมให้มากเลยเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้วันนี้เวลานี้ทำดีแล้วหรือยังวันนี้เวลานี้เราทำดีแล้วหรือยังเราทำดีได้มากขนาดไหนเรารู้ไหมชีวิตสิ่งที่จะติดตามเราไปสิ่งที่ติดตามเราไปก็แน่นอนที่สุดคือบุญคือสุขกุศลไงไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะอย่างอื่นติดตามเราไปไม่ได้ท่านเลยกับทรัพย์สังนิดติดตามคนไทยไปไม่ได้ทรัพย์สังนิดเดี๋ยวก็ติดตามเราไปไม่ได้มีแต่บุญแต่กุศลเท่านั้นแหละที่จะติดตามเราไปที่หลวงพ่อบอกว่าออกจากบ้านก็จะไปประมาทตั้งอกตั้งใจดีๆถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็แก้ไขปัญหาด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยปัญญานะด้วยสติด้วยปัญญาถ้าแก้ปัญหาอย่างอื่นมันไม่จบตกหรอกมันไม่จบแก้ไม่ตกแก้ครั้งแล้วครั้งเราก็แก้ไม่ตกมันไม่ตกเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามันยุ่งเหยิงอยู่มันเราเอาอะไรเข้าไปแก้เราสติปัญญาเขาใจถึงเวลานะใจเย็นๆใจเย็นๆเขาบอกใจเย็นๆใจเย็นๆ
มันเย็นได้ไหมตอนถ้าเราไม่เตรียมการไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนเย็นได้ไหมเย็นไม่ได้ยุ่งเลยต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านถึงให้เตรียมการก่อนไงทุกอย่างเตรียมการก่อนอย่าลืมเตรียมให้เป็นอุปสรรคปัญหาก็มีแน่นอนในการเราเดินยังต้องสะดุดที่หลวงพ่อบอกว่าก็ล้มแล้วล้มอีกผิดหวังแล้วผิดหวังอีกไม่รู้กี่ตลบแล้วเรายุ่งอยู่ตรงนี้ยุ่งแต่ทำไงไม่ให้มันยุ่งจะทำไงไม่ให้มันยุ่งมากกว่านี้เท่านั้นเองอย่าทำให้มันยุ่งมากกว่านี้เลยมีผูกก็ต้องมีเรียนแก้รีบผูกรีบแก้ไม่ใช่ผูกแต่จะหนูจะแน่นเลยแก้ก็แก้ยากปัญหาในชีวิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องไปนั่งทบทวนแล้วนั่งทบทวนเข้าใจมีแล้วเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วมันตั้งอยู่มันจะตั้งอยู่นานไหมล่ะถ้าตั้งอยู่นานเพราะอะไรเพราะเราไม่กำจัดใช่ไหมเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจกำจัดถ้าคนมีสติก่อนที่มันจะมาเรื่องยุ่งจะมาก็พอรู้แล้วกำจัดกำจัดได้แล้วไม่ต้องพึ่งพาหมอที่ไหนหรอกก็สติตัวเองน่ะสกัดกั้นเอาไว้ไม่ใช่ปล่อยมันเข้าโอ้โหทะลุทะลวงแล้วก็ลุยพังไปหมดแล้วถึงจะไปนึกได้แต่ถ้าคนขาดสติด้วยกันที่ด้วยคลั่งด้วยการเสพสุรายาเมาก็ดีอะไรก็ดีอันนั้นยุ่งเลยนะทำให้คนอื่นปั่นป่วนไปทั้งหมดเลยปั่นไปทั้งหมดป่วนไปทั้งหมดเลยยุ่งยุ่งมากเลยเคยทำความเข้าใจเรื่องอย่างนี้ไหมล่ะถ้าไม่ทำความเข้าใจก็เหมือนกับไม่ทบทวนในชีวิตของตัวเองนั่นแหละที่สุดของมันก็คุณงามความดีคิดถึงคุณงามความดีเราก็มีความสุขถ้าเราไปคิดถึงความชั่วที่เราทำเอาไว้เราจะได้อะไรเราจะเจริญไหมนี่จิตใจเราจะดีไหมนี่ขาดความเมตตาเหมือนกับคนบางคนมันแก้ไขไม่ตกแก้ไขเขาไม่ได้แก่เขาไม่ได้แก่ไปบวชเขาไปธรรมะมาใช้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่คนดีก็ไม่ทำดีไม่ทำดีไปทำแต่สิ่งที่เร็วๆนะยุ่งเลยยุ่งเลยเดือดร้อนจริงๆมันก็เดือดร้อนตอนนั้นเลยนะไม่ใช่เดือดร้อนภายหลังหรอกหลวงพ่อว่าคงเดือดร้อนตอนนั้นเลยเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจริงๆงานประจำของเราเนี่ยอยู่เราก็ทำตรงนั้นแหละให้มันดีให้มันดีงานประจำเรามีอยู่นะเนาะเราก็ทำให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่ย่ำอยู่ที่เดิมแต่ถ้าสมมติว่างานประจำไม่มีโอ้โหอันนี้ก็ลำบากกันเนาะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะตกเหนือตกใต้ไม่รู้จะไปที่ไหนกันเมื่อมาทำความเข้าใจเฉกเช่นนี้แล้วนั่นแหละคือหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวของมันถ้าเราเข้าใจเราเตรียมการนั่นนะถ้าไม่เตรียมการก็ไม่รู้วันนี้มันไม่รู้วันอะไรลักษณะวันนี้น้องพ่อบอกเนาะบอกแล้วแต่รายการทุกรายการก็มีวันเสาร์อาทิตย์มีวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเสาเนี่ยก็ตรงกับอาทิตย์17
เดือนธันวาคม2565เป็นวันแรม9ค่ำเดือน1อย่างนี้วันแรม9ค่ำเดือน1วันที่16ก็วันพระอะไรนะอย่างนี้อันนั้นคือต้องทำความเข้าใจนะถ้าไปฟังเรื่องวันเวลาไม่ถูกต้องก็ทำความเข้าใจด้วยว่าหลวงพ่อจะบันทึกเสียงไว้แล้วอะไรลักษณะบันทึกเสียงแต่เสานี่ตรงกับวันที่17อาทิตย์ก็ตรงกับวันที่18ธันวาคมนะเสร็จแล้วทีนี้เรารู้ล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมบางอย่างถ้าเราไม่รู้อ่ะสิเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยรถทำไมมันติดรถทำไมมันติดมันไปต่อไม่ได้มีอะไรขีดขวางทางอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่มันนานไหมล่ะมันนานไหมบางสิ่งบางอย่างมันทันสมัยหลวงพ่อไม่นานนะแต่ความรู้สึกของคนรอเนี่ยมันนานไงความรู้สึกของคนรอเนี่ยมันนานถ้าเราเกินอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าให้ทำความเข้าใจเถอะวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็เวลาเท่ากันนะเหมือนกันนั่นแหละได้เวลามาเท่ากันนั่นแหละเวลาของคนก็เช่นกันแต่ละวันก็ได้มาเท่ากันเราจะใช้เวลาได้เป็นประโยชน์ขนาดไหนท่านด้วยการกระทำเราอย่าไปบริหารเวลาเลยเวลานะมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเวลานะนะแต่การกระทำของเราเนี่ยเราต้องปรับต้องแก้ต้องปรับต้องปรุงพัฒนาเราต้องเข้าใจนะเราต้องพัฒนาพัฒนามาจากไหนพัฒนามาจากหัวจิตหัวใจของเรานี่แหละหัวจิตหัวใจของเราคนเราจะประเสริฐขึ้นมาได้มันเป็นไปได้นะเขาบอกเป็นอมนุษย์เป็นอะไรเป็นเปรตเข้าสิงอ่ะผีเปรตเพียงความชั่วเข้าสิงถ้าคุณงามความดีถ้าเปรตหนีไปแล้วเนี่ยคุณงามความดีเข้าสิงสิงการกระทำก็ได้สิงหัวจิตหัวใจแล้วก็ได้แล้วก็ทีนี้เราก็ต้องสรุปแล้วทบทวนแล้วทบทวนให้มันลงตัวใช้เวลานานไหมบางทีมันก็นานเหมือนกันนั่นแหละนานเพราะเราปล่อยยังทิ้งไว้นานแล้วนี่เราปล่อยทิ้งไว้นานแล้วคนเรานะเห็นแล้วชีวิตเสกเช่นนี้ในเมื่อเสกเช่นนี้แล้วทีนี้เราทำความเข้าใจให้มันทำความเข้าใจเข้าใจยังไม่พอนะต้องลงมือทำตามที่ความเข้าใจของเราด้วยต้องทำความเข้าใจตามความคิดของเราแต่ก็ต้องกรองด้วยนะถ้ามันดีค่อยทำถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องเริ่มด้วยไม่ต้องเริ่มเลยเริ่มให้มันถูกก่อให้มันถูกแล้วก็ก่อถูกแล้วก็สานต่อไปแก้ไขปัญหาต่อไปทุกวันมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละแก้ไขไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยเสร็จแล้วทีนี้นานเข้าถ้าความเคยชินเราทำดีซะจนเคยตัวถ้าเราไปทำชั่วซะจนเคยตัวก็ยุ่งเลยทำแล้วมันชำนาญขึ้นทำดีให้เคยตัวอย่าไปทำชั่วให้เคยตัวนะไม่เป็นประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์เลยขอให้ได้ประโยชน์จากความคิดขอได้ประโยชน์จากการกระทำชีวิตนี้มีความสุขชีวิตนี้มีความสุขส
ิ่งที่จะมันจ้องเล่นงานเราอยู่ก็ความแก่ความเจ็บและความตายความไม่ถูกอกถูกใจความที่ไม่โอ้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยมันจะลุมเล่ามันจะเล่นงานเรามันทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันนะเราก็ต้องสู้เต็มที่เห็นไหมล่ะวันก่อนเห็นไหมล่ะวันนี้เห็นไหมล่ะปัจจุบันเห็นได้อย่างวันข้างหน้าเดือนหนึ่งนานไหมไม่นานถ้ายิ่งคนที่เป็นที่ไปเช่าของมาหรือมีกำหนดกฎเกณฑ์มีสัญญิงสัญญาในเส้นเหมือนกันเร็วจริงๆนะหาเงินส่งไม่ไหวหาเงินส่งไม่ทันเป็นหนี้เดือดร้อนเดือดร้อนเสร็จแล้วก็ไม่รู้แหละที่สุดของมันสรุปให้มันได้นะสรุปให้มันได้ขอบใจทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกวันเช้าวันอาทิตย์ทุกวันทุกวันก็ขอบใจที่ติดตามที่ชมมาบ้างเรื่องการบวชหลวงพ่อก็ยังบวชอยู่เหมือนเดิมนะติดต่อหลวงพ่อโดยตรงก็ได้089 709 3636นะติดต่อบวชคนที่ขาดทุนทรัพย์นะไม่มีทุนทรัพย์ในการบวชแต่พร้อมนะให้คอยพร้อมนะก็อย่านี้มาบวชเอาที่วัดเป็นที่หลีกเล่นสำหรับการปฏิบัติขัดเกลาตัวเองแก้ไขอุปนิสัยของตัวเองเช่นเช่นนี้คนเราที่สุดของมันจะลงตัววันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะให้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนขอบใจที่ติดตามคุณพระคุ้มครองท่านทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ